่าสวัสดีครับก็วันนี้มาตอบคําถามนะฮะที่มีคนถามไว้นะฮะคือจริงมันสืบเนื่องจากวันก่อนนะฮะที่วันก่อนผมาามาทำการไลฟ์ไว้นะฮะเรื่องที่ว่าการเ,าเาบลส์ออฟไลน์ line กับเรียลไทม์น,มนะฮะก็คือจริงจตอนแรกเนี่ยจะเล่าเรื่องอื่นนะครับก็คือผมจะจะเล่าว่ากระบวนการที่หลายๆคนชอบถามว่าเอออาจารย์ครับเรามิกซ์เพลงเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาเสียง เพลงที่เรา mix เสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นมาสเตอร์ออกมาใช้งานนะฮะท้าไมเสียงมันชอบไม่เหมือนเดิมนะฮะชอบ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 ไม่ชอบไม่เหมือนกับที่ผมมิกซ์ไว้นะฮะแล้วก็เลยเออ่ผมก็เลยไลฟ์เล่าเรื่องของการที่เวลาอ่าเราฟังเสียงเนี่ยนะฮะสวัสดีนะครับโอเคคุณธนากรนะครับผมโอเคก็คือเลยเล่าไว้ว่าบางทีกระบวนการมิกซ์ที่เราทำกันทุกทุกวันเนี้ยนะฮะที่เราฟังเราฟังเราฟัง จนเฮ้ยมันดูดีแล้วว่าแล้วเราจะเอาอันเนี้ยเป็นมาสเตอร์นะฮะออกไปใช้งานหรือเราจะาไปส่งให้ลูกค้าหรือเพื่อนเอาฟังเนี้ยเราก็ต้องเอามันออกมาจากโปรแกรมด้วยวิธีการบ้าวออกมาใช่ไหมซึ่งหลายๆคนก็จะบอกว่าโอ้โ oh, หตอนฟังในโปรแกรมมาฟังสดีดีใส่หูฟังออกลำโพงดีดีแต่ทำไมพอบ้าวออกมาแล้วมันไม่เหมือนที่ทําไว้อ่ะนั้นเราคุยกันไปเรื่องหนึ่งแล้วนะว่ากระบวนการของเราเนี่ยกระบวนการฟังของเราเนี่ยมันคือการเอาเสียง ที่ดีที่มันออกจากมาสเตอร์ในโปรแกรมเนี่ยไปผ่านกระบวนการที่มันจะต้องสื่อสารมาที่ซาวการ์ดแล้วซาวการ์ดถึงจะมาถึงหูเราเพราะนั้นคือมันไม่ใช่แฟกเตอร์ไม่ได้จบแค่ตรงนั้นนะครับสวัสดีครับผมคุณสตีเฟนโรเจอร์สนะฮะโอเคนะกระบวนการมันไม่ได้จบแค่ตรงนั้นกระบวนการมันคือเสียงนั้นได้ถูกเพลย์แบ็กผ่านซาวการ์ดของเราผ่านไดรเวอร์ของโปรแกรมนั้นๆซึ่ง นั่นแหละมันก็มีผลส่วนหนึ่งที่ทําให้เสียงมีคัลเลอร์บางอย่างซึ่งโอเคพอเรา mix ฟังแล้วดูดีแล้วมันคือผ่านคัลเลอร์อันนั้นแต่ว่าสิ่งที่เราเอาไปใช้งานส่งให้คนอื่นฟังเนี่ยมันคือตัวเวฟที่อยู่ในโปรแกรมที่ยังไม่ผ่านไดเวอร์ตัวนั้นเพราะนั้นพอไปส่งปุ๊บบางครั้งมันเลยมีการรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีบางอย่างเปลี่ยนไปบางอย่างมันมาขาดบางอย่างมันเกินนะครับผมก็เลยเล่าไปว่าเออถ้าคุณลองไปใช้วิธี Realtime Bo u ส์ดูไหมกับออฟไลน์บ้าสดูไหมทีนี้ก็เลยมมีคคนนบาาาางอจจะถว่ อาจารย์ครับมันคืออะไรเพราะว่าปกติทุกทีที่ผมออกออกมาจากโปรแกรมผมก็กดนั่นแหละโดยที่ไม่รู้เลยว่ามันต้องทำยังไงบ้างมันมีทนฮะ <c oughs> อ่าไม่สบายเล็กน้อยโอเคก็เลยมีคนถามว่าออฟไลน์บราสกับเรียวทำบราสคืออะไรผมไม่รู้เลยทุกทีผมจะเอาไฟล์ออกไปผมก็กดเนี่ยตรงนี้แหละนะฮะโอเคอีนี้ผมก็เลยออกมามาเล่าอีกทีนึงนะฮะ ออฟไลน์บล c e กับ Real-time ์บล n ส์มันคืออย่างนี้ฮะเวลาที่เราจะเอาไฟล์ออกจากโปรแกร,รมเนี่ยนะฮะมันมี2วิธีวิธีที่1นึ่งออฟไลน์บลก็คือว่าให้โปรแกร,รมทําการคํานวณไปเลยว่าจริงๆไฟล์ที่ถูกไฟล์ที่ไฟล์ทั้งหมดเนี่ยที่ผ่านผ่านเอฟเฟกเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงแล้วก็เขียนมาเป็นไฟล์ออกมาเพื่อเอาไปใช้งานคือคํานวณไปเลยทันทีแต่ e รียลไทม์บล c e ก็คือคุณเพลย์แบ็ตามติให้โปรแกรม playback ตามปกติ เหมือนที่เราฟังกําลังมิกซ์อยู่เนี่ยเพียงแต่ว่าในขณะที่เราฟังปุ๊บเนี่ยไอ้ไฟล์ที่มันถูกส่งมาให้เราฟังไปออกเสาร์การ์ดเนี่ยเอาไฟล์นั้นนั่นแหละที่แกไปส่งให้อีกแอปโปรแกรมนึงอ่ะเขียนไปด้วยในเวลาเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วมันจะมีข้อดีข้อเสียคนละแบบนะครับโอเคสมมุติเป็นคิวเบสเนี่ยมันจะมีะมสมมติเวลาสมมติเอ็กซ์พอร์ตร export, ใช่ไหมคุณก็จะเอ็กซ์พอร์ตอะดิโอแม็กซ์ดาวมันจะมีคําตรงนี้ฮะเนี่ยเรียลไทม์เอ็กซ์พอร์ตตรงนี้อ่าคำว่าเรียลไทม์ ข้อดีของการทำา r e l t t m m e o u n c e Real-time e หรือ r e a l t i m e export w h a t e v e r ก็แล้วแต่1มันทำกระบวนการเดิมที่มันกำลังทำอยู่ที่ที่คุณทำอยู่เนะี่ยในตอนที่คุณ Mix นั่นแหละก็คือ Playback มันตามปกติ Playback เหมือนคุณ Mix เหมือนเหมือนที่คุณนั่งฟังไฟล์ล่าสุดแล้วเฮ้ยแม่งเจ๋งว่าคุณฟังปุ๊บแล้วก็เอาไฟล์นั้นแหละที่มันถูกส่งไปให้สาวการ์ดเพลเนะี่ยเอาเอาไฟล์นั้นอะไม่ทำงานเขียนออกมา เพราะนั้นตามหลักการแล้วอันนี้มันจะมีความใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณเป็นกระบวนการที่ใกล้เคียงที่สุดกับการเบลของคุณนะครับข้อเสียข้อเสียหนึ่งอย่างที่อาจจะมีนะฮะไม่รู้ว่าสมัยใหม่เราคอมพิวเตอร์เราเร็วขึ้นหรือวล้วอาจจะ,ะได้ก็ได้ไม่เกิดปัญหานี้ก็ได้คือแต่ก่อนเนี่ยสวัสดีครับคุณการครับปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เรา mix เดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์เร็วใช่ไหมสมัยก่อนนะสมัยก่อนสมัยผม แต่เดี๋ยวสิบสิบยี่สิบปีก่อนแล้วกันเวลามิกไปเรื่อยๆนะพอใกล้ๆจะหมดนะมันมีนะเว้ยที่แบบบางทีเพลงไปได้ครึ่งเพลงปุ๊บมีสะดุดนิดหน่อยหรือมันคือมันต้องมีจุดสะดุดนิดนึงอ่ะเพราะ CPU เราปริ่มเหลือเกินอ่ะ CPU ในที่ในการคำนวณเอฟเฟกต์เราปริ่มเหลือเกินเพราะฉะนั้นบางครั้งคือตอนมิกซ์มันไม่เป็นไรหรอกถูกป่ะเราเพลย์ไปปุ๊บอ่ะสะดุดนิดหน่อยอะฮาร์ดดิสก์วิ่งไม่ทันหรือจะ CPU วิ่งไม่ทันไม่เป็นไรแป๊บเดียวคุณก็หยุดคุณก็ไปกดเพลย์ฟังต่อใช่ป่ะแต่ว่าไอ้เวลาที่่เราาจจจะะมมมอออสกัันนตตตต้้้งงงแบไ เะถ้าเกิดมันเกิดการสะดุดเมื่อไหร่พวกนี้คือมันเออเริ่มปุ๊บมันก็ต้องไปเบาส์ใหม่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นบางครั้งสมัยก่อนที่ที่ผมมิกซ์ด้วยคอมพิวเตอร์เนี่ยเราสมัยที่คอมพิวเตอร์ยังไม่ได้แรงสุดขีดเนี่ยบางที CPU กับฮาร์ดดิสก์เราเนี่ยสมมติว่ามันแจ้งว่าในขนาด playback เนี่ยใช้พลังงานประมาณ90%เนี่ยต้องระวังนะเว้ยเพราะว่ามันมันมีบางครั้งแจ็คคอตไงที่แบบปื๊ดขึ้นมาปุ๊บอ้าวเอาใหม่เลยเพราะฉะนั้นซึ่งอย่างโปรทูย่เี ตลอดมาเนี่ยเป็นโปรแกรมที่จะไม่ยอมให้ออฟไลน์บราสเลยจนกระทั่งมาเวอร์ชันผมจะไม่ได้ประมาณ9หรืออะไรเงี้ยขึ้นมานะฮะทีนี้เอ่อถ้าผมจำไม่ผิดลอจิกลอจิกเนี่ยน่าจะเริ่มมาเรียลออฟไลน์บราสได้ประมาณเวอร์ชันลอจิกแปดหรือเลขประมาณนี้มั้งก็คือว่ามันมีคนมาบ่นก,กันเรื่อยๆนะฮะว่าโอ้โหงี้มันต้องมีสะดุดนิดนึงก็เริ่มใหม่ทึบมันมีนะเว้ยที่บางทีมิกเสร็จแล้วปุ๊บ โอ้โหพอช่วงเอ,เอามาสเตอร์ออกมานี่เรียกว่าจุดทูปนั่งเทียนแบบเฮ้ยอย่านะเว้ยอย่านะเว้ยบางทีฟาดไปครึ่งชั่วโมงกว่าจะเสร็จนะครับหรือบางทีถ้ามันเลวร้ายสุดนะผมทำไงนไะผมบา้าเป็นส่วนๆเลยบ้าไปครึ่งเพลงแล้วครึ่งเพลงแล้วมาต่อกันเพราะว่าบางทีมันเกิดความสะดุดไงแต่ว่าพอมันมีออฟไลน์บ้าก็คือว่าเฮ้ยไม่ต้องมีการเพย์แบ็กเลยเราคำนวณอย่างเดียวคือค,คือพูดง่ายๆคือโปรแกรมบอกว่าแทนที่ปกติว่ามันคำนวณปุ๊บ วินาทีนี้ต้องเล่นเสียงดังเท่ากับ738อเป็นลูกขึ้นที่738มนี่ผมยกตัวอย่างโมโๆนะแทนที่กูจะต้องเอา738อเนี่ยมาเลย์แบ็กซาวการ์ดด้วยแล้วก็ไลฟ์ไฟล์ลงไปด้วย,วยถ้าออฟไลน์บาวส์คือไม่ต้องเลย์แบ็กซาวการ์ดแล้วคำนวณเสร็จปุ๊บเขียนเลยคำนวณเสร็จปุ๊บเขียนเลยในทางที่ดีในทางสิ่งที่ดีในทางที่ดีก็คือว่าไม่ต้องปวดหัวแล้วเว้ยว่าจะมีการสะดุดโปรแกรมก็คำนวณไปเพราะนั้นคือถ้าอย่างในโปรแกรมอย่าง,างโปรแกรม ตัวสตูดิโอวันเนี่ยจะซับซ้อนตรงที่ว่าเ,เดี๋ยวนะสตูดิโอวันก็ด้วยนี่ว่าลอจิกก็ด้วยไหมแล้วก็โปรทูมั้ยมันจะขึ้นมาโชว์เลยว่าขณะนี้ได้เพอร์ฟอร์มด้วยความเร็ว1.3เท่าของของจริงก็คือพอมันไม่ต้องเพลย์ซาวการ์ดเนี่ยคือมันไม่ต้องเพล่นนี่ว่าต้องเพลย์ทุก1เซียววินาทีหนึ่งตึก,ตกถ้ามันเสร็จก่อนมันเขียนเลยนะฮะเหมือนคุณเข้าห้องสอบคุณเข้าห้องสอบเนี่ยพอคุณสอบเสร็จปุ๊บคุณไปเขียนเลยนะฮะโอเค นะครับทีนี้ปัญหาก็คือว่าโอเคพอเข้าห้องสอบปุ๊บคุณทำกระดาษข้อสอบเสร็จปุ๊บออกเลยออกจากห้องได้เลยเนี่ยเพราะนั้นบางครั้งม,มันก็จะเร็วขึ้นด้วยนะบางทีมันตกประมาณแบบถ้าสมมติถ้าสมาสมติคุณไม่ได้ใส่เอฟเฟกเยอะนะบางทีนะซับไปนู ون, ่น1.7เท่า2เท่านะฮะบางทีผมโซเบลส์เออสามเท่าก็ามีสีเท่าจะใส่เอฟเฟกน้อยๆนะแต่ว่าอย่างล่าสุดมิกซ์เพลงให้พอเนี่ยโอ้โหใส่เอฟเฟกต์จะปริ่มไปบางทีนะ1 ในบางเสี้ยววิทยาดีนะ1เท่าเองบางเสี้ยนั้นหนึ่งจเท่าคือเพราะว่ามันใส่อฟเฟปริมเหลือเกินนะครับผมอ้าโอเคย้อนกลับมาเรื่องนี้ทีนี้การออฟไลน์บา์เนี่ยมันดีตรงที่ว่าคุณตัดปัญหาเรื่องการที่คอมพิวเตอร์จะต้องทํางานสื่อสารกับสาวกาดไปเลยเพราะฉะนั้นคือมันมีคือการเป็นการคานวณล้นเป็นการนั่งคิดเลขล้วน เสร็จเร็วส่งเร็วเสร็จตามเวลาก็ส่งตามเวลา,าเพราะนั้นคือไม่มีการสะดุดอีกต่อไปอข้อดีคือไม่มีการสะดุดอีกต่อไปเว้ยนะครับคนก็เลยมาน,นิยมใช้กันนะครับข้อเสียหนึ่งอย่างคือคุณต้องไปลองนะคุณไปลอง,นะอง,ลองบางคนอาจจะทํามาตลอดโดยไม่รู้ก็ได้พอจริงๆสิ่งที่น่าสนใจนะครับซึ่งยังเป็นมนดําอยู่ซึ่งผมยังไม่เข้าไปลึกถึงขนาดมันยังไงแต่ว่าความน่าแปลกก็คือว่าเวลาโปรแกรมทุกโปรแกรมเนี่ยทำออฟไลน์บราส ก็คือทําแบบไม่ต้องส่งไปสาวกาเลยเนี่ยไฟล์ที่เราได้มามันมักจะเป็นไฟล์ที่เสียงไม่เหมือนกับแบบเรียลไทม์สมมติคิดง่ายๆเลยผมขอดาวนะขอเดาการเรียลไทม์บล n ส์คือมันเอาไฟล์ที่จะส่งไปให้สาวกาเนี่ยซึ่งมีการคํานวณเกี่ยวข้องกับบัฟเฟอร์ของสากาเนี่ยมาเขียนเพราะฉะนั้นคือมันจะใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณได้ยินในหูตอนที่คุณมิกซ มากกว่าเพราะว่ามันมีการคำนวณเกี่ยวกับบัฟเฟอร์ของเซาว์การที่ส่งไปแล้วเอาเอาเอาข้อมูลก้อนนั้นที่ต้องส่งเป็นบัฟเฟอร์เป็นเม็ดเม็ดเม็ดนั่นน่ะเอาวันนี้มาเขียนแต่ถ้าเป็นออฟไลน์บลูส์คือมันไม่แคร์เลยว่ามันต้องส่งไปต้องเป็นบัฟเฟอร์ไงมันคำนวณเป็นเม็ดเม็ดไปเลยคำนวณเสร็จหนึ่งเม็ดก็ส่งเลยคำนวณเสร็จหนึ่งเม็ดก็ส่งเลยมาเขียนเลยนะเพราะฉะนั้นเสียงมันมักจะต่างกันนะคุณไปลองดูนะนี่นี่คือทฤษฎีของผมนะคือ ป็นทฤษฎีต่อไปซึ่งอย่างที่ว่าเพื่อความปวดหัวหรืออะไรแล้วแต่ผมก็ไม่ได้เป็นคนลึกขนาดนี้แต่พอเข้าใจของผมคือทุกโปรแกรมมันจะเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นคือเสียงมันจะต่างกันเพราะฉะนั้นคือเทปที่แล้วเทปไอไลฟ์ที่แล้วผมแนะนําไว้เรื่องหนึ่งคือคนที่บอกว่าเสียงมันจะต่างกันเนี่ยผมแนะนําให้คุณไปทําแบบ real time bounce กับ f l i ไ line น o u n c e แล้วเทียบกันว่าคุณชอบแบบไหนแล้วเทียบกันว่าคุณชอบแบบไหนเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยอาจา์ทำไมเราไม่เอาไอแบบ ที่เราผ่านเสาการปุ๊บแล้วมันเหมือนตอนที่เราฟังจริงๆเอามาเขียนดีกว่าไหมนะฮะส่วนตัวส่วนตัวบางโปรแกรมบ,บบางโปรแกรมนะผมชอบแบบออฟลไลน์บ้าวมากกว่าบางโปรแกรมผมชอบออนไลน์อฟอฟเรียลไทม์บ้าวมากกว่าเพราะว่าอะไรฮะไฟล์ที่ออกจากสมมติเอางี้พูดมาไฟล์ออกจากโปรไอไอลอจิกเนี่ยที่มันไปเพลย์แบ็กเนี่ย คัลเลอร์ของการที่มันออกเสียงเสียงนั้นนะมันออกมาผ่านไดรเวอร์ของโปรลาติคอนวัลเวอร์ไดรเวอร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วมีผลต่อการมิกซ์ของผมเนี่ยนะฮะมันทําให้วิธีการมิกซ์ของผมเนี่ยก็ไปชดเชยกับสากาอะไรโบเวอร์แล้วแต่แหละแต่บังเอิญว่าสิ่งที่ออกมาผลลัพธ์ที่ออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยที่ผมไปชดเชยกับมันหรือไปทำอะไรกับมันก็แล้วแต่เนี่ยกลายเป็นว่ามันทําให้ผมสร้างไฟล์ที่ เป็นแบบออฟไลน์บัสที่ชอบกว่าเอา,อางี้กันผมก็มไม่รู้จะพูดไงว่าต้องไปลองแต่ละคนบางคนชอบออฟไลน์บัสบางคนชอบเรียลไทม์บัสนะครับเอาเป็นว่าถ้าคุณใช้คิวเบสคุณดูตรงนี้เพอร์ฟอร์มออริโอเอ็กพอร์ตตรงนี้นะครับคุณจะเรียลไทม์บัส์เรียลไทม์เอ็กซ์พอร์ตก็ได้นะครับถ้าเป็นในเชิงลอจิกนะครับปุ๊บเปิดูปุ๊บถ้าเป็นลอจิกนะครับโอเคปุ๊บหนึ่งน,นะฮะ สมัยก่อนที่โคตรปวดหัวนะโอ้โหนั่งลุ้นจุดทูบจุดเทียนอย่างเงี้ยเลยนะฮะอ่านี่เห็นไหมถ้าเป็นลอจิกคุณจะมีเรียลไทม์กับออฟไลน์ line, นะครับแล้วแต่คุณจะเรียลไทม์ก็ได้คุณจะออฟไลน์ก็ได้ผมนิยมออฟไลน์ line, นะครับที่น่าสนใจกว่าคือลอจิกมีแบบเบลล์เซคันด์ไซเคิลเพสอะไรวะคืออะไรวะคืออย่างนี้เวลาที่คุณอยู่ในโหมดเรียลไทม์เนี่ยนะครับเวลาที่คุณอยู่ในโหมดเรียลไทม์พวกเนี้ยให้เพลย์แบ็คแล้ววิ่งไปเลยตั้งแต่ต้นจน,นจบโดยที่ โดยที่ยาเพิ่งเขียนไฟล์เมื่อกี้ผมวอะไรใช่ไหมเมาส์บลสแบบเรียลไทม์คือเพลย์แว็กไปเลยการเขียนกับเขียนกับเขียนกับเขียนอะเกบเขียนอะเขียนไฟล์ของกันไปเลยนะซึ่งบางครั้งก็อาจจะเกิดการสะดุดใช่ไหมโอเคบาัชเซ็กันไซเคิลแพสเนี่ยตามหลักการของมันที่มันเล่าให้ฟังนะมันบอกว่ามันจะรู้ว่าจะบานะแต่ว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยคือมันจะไอ้ข้อมูลที่มัน จะต้องไปส่งดิเวอร์ซาวก,การ์ดแล้วก็เขียนไฟล์พร้อมท้องกันเนี่ยมันยังไม่เขียนมันเก็บไว้ในมันเก็บไว้ในโต๊ะมันเก็บไว้บนโต๊ะก่อนคือประหยัดกระบวนการเขียนลงฮาร์ดดิสเนี่ยอย่าเพิ่งเขียนเพลย์แบ็กไป,ไปแล้วก็เก็บนะว่าบนไม่รู้ว่าน่าจะบนแรมหรืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะบนแรมอย่าเพิ่งไปเขียนฮาร์ดดิสคือไม่ไปสร้างโหลดในฮาร์ดดิสอะแล้วพอเพลงจบปุ๊บพอเพลงจบปุ๊บนะค่อยเอาไฟล์นั้นไปเขียนเออนี่ความซับซ้อนของลอจิกมันนะมันเป็นอย่างนี้เลย บแบบนี้เสียงต่างขึ้นไปอีกนิดนึงคุณไปลองดูแล้วกันนะฮะคือเราให้คุ้มเราต้องลองทุกวิธีทางนะครับแล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเรียลไทมแบบ o f f ไลน์ Bounce Second Pass คือเป็นแบบนี้หรือถ้ากดคุณกด Include Audio Tail อันนี้คือหมายว่าให้มันคำนวณเผื่อด้วยเพราะว่าบางทีเพลงคุณจบที่ห้องที่38ก็จริงแต่ว่ารีเวิรของคุณยาวมากเพราะนั้นรีเวิรคุณอาจจะ หรือดีเลย์ของคุณอ่ะจริงๆเรทวิวกับดีเลย์คุณอาจจะจบที่ห้อง43ก็ได้ดังนั้นถ้าอินคลูดอะอีโอเทลเนี่ยมันจะมีการคำนวณเผื่อไว้้ดววย่าเออถ้ามันมีหางอะไรกระส่งกระเซ็นมานะหรือกดสินตึง้งระเบิดตึ้งตึงต้งตึงต้งตึงตงตงต้งให้มันเอาตัวเนี้ยรอรอให้มันจบแล้วค่อยจบไฟล์นะครับอันนี้คือในส่วนของเอ,อ่อลอจิกนะครับถ้าถ้าเกิดหรือถ้าเป็นส튜 <Studio One S 2> เดียวันสตูเดียวันนะครับอ่าโอเคสตูเดียวันนะครับสตูเดียวันเนี่ยมันเป็นรูปผสมระหว่างลอจิกกับ คิวเบตจริงๆนะฮะเนี่ยอย่างอย่างวิธีหยุดหยุดหยุดเจอไฟล์ไหนแล้วไปเปลี่ยนวอลลุ่มเนี่ยโอ้โหนี่มันโคตรคิวเบตคิวเบตนะฮะวิธีเก่งเอ็กซ์พอร์ตเป็นไงเอ็กซ์พอร์ตมิกซ์ดาวน์นี่เหมือนเลยคิวเบตเลยวิดแมปหน้าตาเป็นคิวเบตเลยเชย่นกันมีมีนี่ยูสเรียลไทม์โพสเซสซิ่งอ่าตรงนี้ตรงนี้คือจุดที่อ่า เราจะเลือกว่าจะ Real-time หรือ o f f ไลน์เหมือนกันเช่นกันสตูดิโออันบางเอิญผมชอบวิธีการออฟไลน์ uh, line มากกว่านะครับแล้วแต่คุณต้องไปลองนะอันนี้มันเป็นแฟกเตอร์สุดตัวจริงๆนะอันนี้ห้ามเชื่อเลยนะคุณต้องไปดูว่าไอ้สิ่งที่คุณโปรแกรมมันทําออกมาแล้วชดเชยกับการฟังคุณอนะ่ะผลลัพธ์แบบไหนมันดีกว่านะครับเพราะผมเคยส่ง Real-time processing กับอ f ฟไลน์ line ให้ลูกค้าหรือเพื่อนฟังเนี่ยเพื่อนจะบอกว่าเออไอตัวออฟไลน์ line มันกลับ ใกล้เคียงกับสิ่งที่ผมทำแล้วดูดีมากกว่านะครับแล้วแต่คุณไปลองวิธีกันแล้วดูเพราะเอินฮาร์ดล็อกโปรทูไปอยู่อีกจุดหนึ่งไม่ได้มาเสียบไว้ก็เลยไม่สามารถโชว์ได้แต่เป็นหลักการเดียวกันนะครับที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยลงลึกกันอีกนะครับคือจะเป็นเรื่องมวลดำเหลือเกินฮะผมรู้สึกว่าโปรทู e a l Time ม์บอ e กับ o f อฟไลน์บอ e เสียงใกล้กันมากเลยใกล้กันมากเลย นะะฮมันอาจจะมีวิธีการเขียนไฟล์คนละแบบก็ได้มันอาจจะไม่ได้ยุ่งกับไดเวอร์การ์ดเลยก็ได้มันจ,จะเป็นวิธีการเนี่ยที่ผมบอกอคือผลิตออกไปจากโปรทูกําลังจะวิ่งไปไดเวอร์การ์ดปุ๊บอันไหนมันก็เอานั้นไปไล่ลเลยในขณะที่ลอจิกซูดัวันคิวเบตเนี่ยจะเป็นจะมีการคํานวณไปถึงจุดที่มันจะต้องส่งบัฟเฟอร์ให้ลูกค้าไปเพลย์แบ็กในจาวการ์ดเท่าไหร่แล้วก็เอานั้นไปเขียนซับซ้อนนะปวดหัวนะ <laughs> โอเคนะครับอ่าโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของ เรียลไทม์บอทกับออฟไลน์บ u ทที่ถามกันมานะครับผมโอเคก็หวังว่าจะทําให้กระจ่างขึ้นเนาะแล้วมีอะไรเดี๋ยวจะมาถามเดี๋ยวจะมาเ,เล่าให้ฟังเพิ่มเติมจริงๆพอดีเมื่อเช้าจะคุอยอีกเรื่องนึงแต่พอดีนึกถึงเรื่องนี้ได้ก็เลยแวะมาเล่าให้ฟังก่อนโอเคครับผมมีอะไรส่งอินบ็อกซ์มานะเดี๋ยวจะตอบให้เรื่อยๆสวัสดีครับผม